ันนี้เรามาถึงเรื่องของความหมายของคำที่ได้ยินกันบ่อยนะครับแล้วก็ส่วนมากจะได้ยินกันในวงนักปราชญ์ของพุทธศาสนาแล้วก็พระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่ถูกเรียกแบบนี้ก็มีไม่มากนะครับแล้วก็มีเฉพาะในครั้งพุทธกาลในปัจจุบันการหรือว่าในการของเราทั้งหลายนี้ก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่มากคำที่ว่านี้ก็คือคำว่าสัพพัญญูนะครับคำว่าสัพพัญญูเนี่ยก็ถ้าแปลตรงๆเพื่อให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าผู้รู้สิ่งทั้งปวงนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนก็ต้องหมายถึงนักปราชญ์หรือความลึกซึ้งในความหมายก็จะหมายถึงพระอริยะหรือว่าพระอรหันต์นั่นเองนะครับคำว่าสัพพัญญูผู้รู้สิ่งทั้งปวงเนี่ยซึ่งเป็นนามจริงๆแล้วเป็นนามอีกพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งถ้าดูความหมายแล้วก็หมายถึงว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในสากลจักรวาลทั้งในเวลาหลับและเวลาตื่นหรือหมายความว่าแค่ไหนกันแน่อันนี้เป็นประเด็นครับประเด็นคำถามตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลแล้วก็มีการแสวงหาคำตอบครับเรื่องนี้มีเล่าเอาไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่6นะครับในพระไตรปิฎกเล่มที่6แล้วก็เป็นการเล่าเอาไว้เพื่อที่จะหาคำตอบนะครับซึ่งอยู่ในจุรวัคจุลวัชโคตสูตรนะครับมัชฌิมปัณณาสมัชฌิมนิกายยังอยู่ในพระสุตตันตปิฎกนะครับเราไปดูกันครับว่าคำว่าสัพพัญญูซึ่งใช้เป็นชื่อหนึ่งเรียกพระพุทธเจ้าแล้วเราก็อาจจะมาเอาคำเนี้ยมากล่าวมาเรียกขานพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่คงแก่การเรียนแล้วก็เป็นผู้ที่รู้สิ่งต่างๆมากมายไปดูครับว่าพระพุทธเจ้าให้ความหมายของคำว่าสัพพัญญูไว้อย่างไรดูก่อนวัชกะชนที่กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงทรงวิญญาณญาณทัศนะไม่มีส่วนเหลือว่าเมื่อเราเดินไปก็ดีหยุดอยู่ก็ดีหลับก็ดีตื่นก็ดีญาณทัศนะปรากฏแล้วเสมอติดต่อกันไปดังนี้ไม่เป็นอันกล่าวตามที่เรากล่าวแล้วและเชื่อว่านี่คือการกล่าวตูหรือกล่าวผิดไปจากที่มันเป็นจริงนั่นก็คือเป็นคำที่ไม่จริงเมื่อบุคคลพยากรณ์ว่าพระสมณโคดมเป็นเตวิชชะคือผู้ได้วิชาสามดังนี้แลเป็นอันกล่าวตามคำที่เรากล่าวแล้วชื่อว่าไม่กล่าวตู่เราไม่ทำให้เราเกินความจริงชื่อว่าพยากรณ์ถูกและก็สมควรแก่ธรรมเป็นอย่างยิ่งก็เราเพียงต้องการเท่านี้ย่อมจะระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างตลอดสังวัตตวิวัตตกับเป็นอันมากบ้างในภพโน้นเรามีชื่อเรียกอย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็ได้ไปเกิดในภพโน้นเราย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประกาศฉนี้เราเพียงต้องการเท่านี้ย่อมจะเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ซึ่งเป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิ
ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเขาเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาก็เข้าถึงสุคติและโลกสวรรค์วัชชะเอ๋ยเราทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่เมื่อบุคคลพูดว่าพระสมณโคดมเป็นเตวิชะเป็นอันกล่าวตามที่เรากล่าวแล้วชื่อว่าไม่กล่าวตูเราด้วยถ้อยคำที่ไม่เป็นจริงการกล่าวอย่างอื่นถือว่าเป็นการตู่ให้เราเป็นไปซึ่งไม่เป็นไปตามความเป็นจริงเอาละครับนี่ก็ถือว่าเป็นพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสแก่วัชชะนะครับวัชชะซึ่งเป็นผู้อยากรู้อยากเห็นในคำหรือความหมายของคำว่าสัพพัญญูนะครับเพราะว่าในตอนหลังเนี่ยก็มีคนเอาไปเล่าลือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่รอบรู้เป็นสัพพัญญูรู้ทุกอย่างและความรู้ของพระพุทธเจ้านี่โอ้เรียกว่าไหลมาเทมาหลับก็รู้ตื่นก็รู้อะไรทำนองนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการคุยโวโอ้อวดนะครับดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าเป็นการกล่าวตู่ไม่ได้กล่าวตามความเป็นจริงเป็นการคุยโตโอ้อวดมากเกินไปไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงก็ต้องกล่าวว่าพระพุทธองค์รู้วิชชาสามจะเรียกว่าเตวิชะนะครับเตวิชาเนี่ยเรียกว่าวิชาสามรู้จุติและการเกิดรู้การจุติและการเกิดของพระองค์เองว่าเสวยพระชาติเป็นอะไรอะไรบ้างรู้ถึงรายละเอียดแล้วก็ทะลุแจ้งตรงนั้นแล้วก็รู้การเกิดการตายการที่ใครทำอะไรแล้วไปเกิดเป็นอะไรไปเกิดในนรกหรือไปเกิดในสวรรค์นั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้แล้วก็ความรู้ของพระพุทธเจ้านั้นมาเกิดขึ้นในยามที่มีข้อกังขาก็จะมีปัญญาเข้ามาช่วยแก้ไขเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่ไหลเวียนอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นก็คือคำอธิบายของพระพุทธเจ้านะครับเตวิชาเนี่ยพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองนั้นแน่นอนแล้วก็รู้โลกนี้โลกหน้าไปจนทั่วจักรวาลอันนั้นแน่นอนครับแต่รู้ในลักษณะของเตวิชานะครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายคำว่าสัพพัญญูซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของพระพุทธเจ้าแล้วก็สัพพัญญูเนี่ยนะครับตอนหลังเราก็เอามาใช้ในลักษณะต่างๆกันเรื่องเล่าอยู่ในพระไตรปิฎกก็มีความหมายประมาณนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านได้รับความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เป็นผู้รู้นะครับอย่างน้อยก็รู้จริงในเรื่องของพุทธศาสนารู้จากเรื่องที่เล่าในพระไตรปิฎกของอาจารย์ชาวชาแนลครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปนะครับแบ่งบุญแบ่งกุศลกันไปครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและก็มีความเจริญในธรรมครับสวัสดีครับ